ต่อไปนะคะจะเป็นแป้งยี่ห้อนี้นะคะอีคริสนะคะซึ่งนุชใช้เป็นเบอร์23เป็นแป้งสัญชาติเกาหลีซึ่งเขาจะเคลมในเรื่องการปกปิดรูขุมขนโดยก็แบบโอ้ยรูขุมขนฉันกว้างใหญ่มากฉันอยากเอาอะไรที่มาปกปิดรูขุมขนเขาแบบเขาบอกว่ามันเบลอรูขุมขนได้เนาะอ่ะสำหรับอันนี้นุชซื้อมาประมาณ230บาทบางทีก็อาจจะขาย200หรือ250บาทนะคะราคาประมาณนี้ก็คือไม่แพงมากอ่ะก็โอเคตลับมันจะเล็กๆอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นแป้งที่อยู่ในกระเป๋านุชบ่อยสุดเพราะมันเล็กดีมันไม่เปลืองเนื้อที่มันก็เบาเนาะเปิดออกมานี่มันก็จะมีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีนี่มีพับเนี่ยมีพับให้ด้วยแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นพลาสติกนะคะรองระหว่างพับกับแป้งแยกกันแต่บางคนเขาก็จะทิ้งพลาสติกไปเลยแต่ว่าบางทีนุ๊กกลัวว่าเฮ้ยมันชื้นหรืออะไรเงี้ยไปอยู่บนแป้งทันอย่างเงี้ยมันกลัวว่ามันจะสกปรกเนาะนุ๊กก็เลยยังเก็บพลาสติกไว้เนี่ยรองเหมือนที่เขาให้มาแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเนื้อแป้งเป็นยังไงบ้างระดับความปกปิดปุ๊บปุ๊บทาให้ดูประมาณนี้นะคะคือมันไม่ค่อยปกปิดมากสักเท่าไหร่อะค่ะแต่สิ่งที่นุชชอบแล้วก็ทำให้เราพกมันอยู่ในกระเป๋าบ่อยอีกสิ่งนึงก็คือว่ามันเบลอรูขุมขนได้จริงแล้วเวลาทาซ้ำเนี่ยมันแบบไม่หนาไม่หนาจนเกินไปอะรอบหนึ่งประมาณนี้นะคะควบคุมความมันประมาณนึงนะคะไม่ถึงกับควบคุมดีมากกันน้ำกันเหงื่อประมาณนึงแล้วก็สำหรับสีเนี่ยตอนแรกนุก็กังวลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยสีมันจะโอเคไหมเพราะว่ากลัวหน้าจะวอกรอยแต่นี่ก็โอเคเนาะมันก็ไม่ได้แบบวอกรอยอะไรมากมายนะคะซึ่งแต่ว่าเรื่องติดทนเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดทนมากนะอาจจะต้องมีการเติมระหว่างวันน่ะมันดีอย่างนึงจะดีแบบข้อหนึ่งอันดับหนึ่งของเขาเลยก็คือการเบลอรูขุมขนนั่นเองแต่ทาซ้ำก็ไม่เป็นคราบนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากจะหาแป้งที่มาช่วยดูแบบเบลอรูขุมขนดูตื้นขึ้นดูน้อยลงอะไรเงี้ยก็ลองไปซื้อมาใช้ได้นะคะสำหรับแป้งอีคลิปค่ะต่อมานะคะนี่นะคะแป้งดูดีน่าซึ่งโน้ตได้มีการรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับแป้งนี้เลยดูดีน่าเขามีฉายาว่าแป้งโฟโต้ช็อปจะกระพยิกทำไมก็คือมันเป็นแป้งโฟโต้ช็อปไหมสำหรับนุ๊กก็ถือว่าเป็นแป้งโฟโต้ช็อปนะคะอ่ะตลับหนึ่งอันนี้นุ๊กซื้อมา590บาทนะคะไม่รู้มีโปรโมชั่นหรือเปล่าก็จะเป็นตลับสีดำแบบนี้เปิดมาปุ้งอย่างนี้ก็จะมีกระจกข้างในให้นะคะแล้วก็จะเห็นเนื้อพับเนื้อแป้งแล้วพับจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูระบายอากาศด้านล่างแบบนี้ด้วยสำหรับที่นุชใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ D2 ทำไมต้องนึกเพราะว่ามาดูที่ตลับมันมองไม่เห็นอะไม่รู้ว่าเขียนตรงไหนแต่ว่าจำได้ว่าซื้อมาคือเบอร์ D2 นะคะอ่ะเรามาดูระดับการปกปิดกันตุ้งตุ้งดูซิแป้งโฟโต้ช็อปของคุณจะเป็นยังไงเนื้อแป้งเนี่ยจริงๆมันก็ดูแบบเหมือนจะขาวกว่าของนุชหน้าไอผิวหน้านู้นนะแต่ว่าพอทาแบบทิ้งไปสักพักนึงก็โอเคก็คือกลืนไปกับผิวดีไม่ได้ดูแบบวอกรอยอะไรเงี้ยนะคะทาทั่วหน้าก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้มันปกปิดมากขึ้นเราก็ทาย้ำลงไปได้อีกนะคะสำหรับรูขุมขนนั้นมันก็ไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็เนียนกับผิวไปประมาณนึงเนาะเรื่องคุมมันก็คุมมันได้ดีพอสมควรนะคะกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบแล้วก็อย่างเวลาที่ใช้ไประหว่างวันเนี่ยก็สีอะตอนแรกเนี่ยมันจะผ่องแบบมันจะเหมือนสว่างใช่ไหมแต่พอไประหว่างวันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลืนไปกับผิวดีนะคะก็จะดูโอเคขึ้นเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดทนด้วยไม่หมองไปในระหว่างวันนะคะก็ถือว่าโดยรวมก็คือชอบนะคะในบางครั้งที่แบบรีบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องการความหนามากจนเกินไปตื่นมาแบบรีบทาครีมบำรุงทากันแดดแล้วก็จะหยิบไอ้ตัวนี้มาทาทันทีเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวลองดูได้นะสำหรับคนที่อยากจะลองดูว่าให้แป้ง Photoshop มันดีไหมเดี๋ยวหนูจะลงลิงก์คลิปที่เคยรีวิวไว้ด้านล่างนะคะถ้ายังไงอยากลองก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ของเขาได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแป้งที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็น High End นะคะจะเป็นอันนี้เป็นลังโคมนะคะ Blank Expert สีโอ01เฮ้ยมันเป็นสีขาวหรือเปล่าใช่มันเป็นสีขาวก็ดูจะเอามาใช้แทนแป้งไฮไลท์เลยเพราะว่าที่ดูพูดบ่อยๆก็คือว่าดูจะเป็นคนที่หน้ามีรูขุมขนนะแล้วเคยใช้แป้งรุ่นเดียวกันกับอันนี้แต่มันเป็นตลับเก่าจะเป็นตลับคริสตัลสวยงามมากแต่พอไปซื้ออีกทีนึงเนี่ยเขาบอกว่าตลับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็เนื้อแป้งมีการพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ส่วนใหญ่จะใช้แบบจะออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะมันดีตรงที่ว่ามันเบลอรูขุมขนได้เลิศเลอมากอ่ะเดี๋ยวเปิดเข้ามานะคะก็จะเห็นกระจกซึ่งใหญ่แบบใหญ่ดีมากเอาไว้แต่งหน้าได้เลยก็โอเคมากนะคะตรงนี้จะเป็นพับนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนรูแบบเนี้ยให้ระบายอากาศได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแป้งส่วนของแป้งพับของเขาเปิดมาก็จะเจอแป้งพับจิ้งอย่างนี้นะสำหรับพับนี้ก็มีความไฮเปอร์อะไรจริงๆอะไรคือมีความพิเศษตรงที่ว่าด้านนึงเนี่ยถ้าจับไปแล้วอ่ะมันจะเนียนๆแต่ว่าแน่นๆหน่อยแต่ด้านนึงด้านนี้นะคะจับไปแล้วมันจะฟูๆนุ่มๆเหมือนจับขนแมวเปอร์เซียโอ้โหอะไรขนาดนั้นจริงๆนะคือแบบอ้อมันสองด้านพับมันไม่เหมือนกันก็คือเท่าที่จำได้เนี่ยเขาบอกว่าให้เอาด้านที่ไม่ค่อยนุ่มเนี่ยแต่มันคือมันนุ่มแหละแต่มันเนียนเอามันแน่นกว่าเอาด้านแน่นเนี่ยทาลงไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเอาด้านฟูฟูปุยปุยเนี่ยมาเกลี่ยอีกทีนะมันก็จะแบบว่านุ่มเนียนไปกับหน้าแต่สำหรับรุ่นนุ่มไม่ค่อยได้ใช้นุ่มจะใช้เป็นแปรงซะมากกว่าเพราะว่าแป้งอันนี้อย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยซื้อมาคือให้มันขาวกว่าผิวนิดนึงเพราะว่าอย่าเอามาใช้เป็นแป้งไฮไลท์ไปเลยมันปกปิดประมาณนึงแต่ว่ามันเบลอรูขุมขนได้ดีหน้าเนียนไม่หนาคือดูเป็นผิวเลิศเลอคุมมันพอสมควรนะคะสีไม่ดรอปนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อพอสมควรแต่เน้นก็คืออะไรเอามาปกปิดรูขุมขนอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอาจจะแบบอนุใช้แปรงนะไม่ได้ใช้พับของเขานะคะใช้แบบตามปกติที่หนูใช้อะนี่ลงใต้ตานะคะคือมันอาจจะขาวสักนิดนึงนะแต่อย่างที่บอกคือหนูเอามาใช้แบบเป็นไฮไลท์ไงอ่ะเดี๋ยวทาไม่เคยทาทั่วหน้าเลยนะเนี่ยจะทาก็ส่วนใหญ่ก็คือจะทาแบบว่าใต้ตาแล้วก็หน้าแก้มอย่างเงี้ยให้แบบแก้มดูเนียนๆดูแบบว่าสุขภาพดีอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็มันก็จะดูขาวเนาะไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือแบบว่ามันปกปิดรูขุมขนได้ดีอ่ะมองด้วยตาไม่เห็นก็ไปลองที่เคาน์เตอร์ได้แล้วกันเนาะคือแบบชอบอ่ะแต่ว่าปกติไม่ได้ทาทั้งหน้าขนาดนี้มันก็จะวอกไปนะคะอ่ะและนี่ก็คือแป้งลังโคมของเราถ้ายังไงอยากแบบว่าหน้าแบบเนียนไม่หนาแล้วก็ดูแบบไฮโซเหรอก็ไปลองซื้อมาได้แนะนำมากๆเลยตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยงเรื่องราคาเนี่ยลองไปดูได้แต่ถ้าเป็นคนหน้ามันมากเหงื่อออกง่ายมากก็อาจจะต้องข้ามไปนิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ทนกับความมันหรือว่าเหงื่อมากมายขนาดนั้นติดทนก็ประมาณนึงยังไงก็ลองดูที่เคาน์เตอร์ดูได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นนี่แป้งรันนะคะของน้องฉัตรช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยอันนี้เนี่ยซื้อมาในราคา790บาทนะคะแป้งรานุชใช้เป็นเบอร์ R22 นะเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นกระจกใหญ่โอเคนะคะก็มีพับให้มาด้วย
เคลิบประมาณแล้วก็มีเนื้อแป้งอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับการใช้นะนุ๊กก็จะใช้กับตัวพับที่เขาให้มาเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูการปกปิดกันนี่เหมือนจะขาวเนาะแต่ว่าสักพักหนึ่งพอแป้งเซตตัวค่ะมันจะโอเคนะคะก็คือมันจะไม่ได้แบบดูวอกรอยอะไรเงี้ยนี่เนื้อแป้งก็ไม่หนานะคะเนื้อแป้งแบบเบาปกปิดประมาณนึงเลยแล้วก็สำหรับที่นุชใช้นุชเป็นคนหน้ามันใช่ไหมความมันควบคุมได้ประมาณนึงคือไม่ถึงขั้นดีเพราะว่านุชน่ะหน้ามันแบบมันทั้งหน้าไงแต่ถ้าเป็นคนที่หน้ามันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็โอเคกันน้ำกันเหงื่อพอสมควรนะคะติดทนปกปิดไหมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันแล้วก็สีก็เป็นอย่างสีเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาทาไปตอนแรกดูเหมือนมันจะแบบสว่างกว่าผิวไปนิดนึงแต่พอสักพักนึงพอมันเซตตัวแล้วเนี่ยมันก็จะดูเป็นผิวดีคือชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยหนาเอามันไม่ได้เน้นรูขุมขนด้วยนะมันทำให้รู้สึกเบาสบายหน้าดีอะค่ะถ้ายังไงแล้วใครที่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ผิวแบบมันย่องมันทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องการความปกปิดต้องการความติดทนต้องการความพอกแต่ไม่หนาเนี่ยก็ลองไปซื้อได้เลยนะคะแป้งรันเนื้อแป้งเขาดีนะคะเนื้อละเอียดลองดูได้ค่ะลืมบอกแป้งรันนุชมีคลิปนะคะที่รีวิวเฉพาะแป้งรันเลยนะคะเดี๋ยวนุชจะลงลิงก์ไว้ใต้ล่างนะว่าเฉพาะแป้งของเขาที่รีวิวไว้เนี่ยผลการใช้งานเป็นยังไงเพราะว่านุชใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยซึ่งนอกจากนี้นะนุชยังมีคลิปที่รีวิวประชันกันระหว่างดูดีน่าแล้วก็แป้งรันนะว่าลองใช้แบบข้างนึงเป็นดูดีน่าอีกข้างนึงเป็นแป้งรันเนี่ยพอผลระหว่างวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยออกมาแล้วหน้าสองข้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวหนูจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างให้เหมือนกันนะว่าพอใช้แล้วแป้ง2ยี่ห้อนี้อันไหนที่รู้สึกว่าโอเคกว่ากันนะคะเดี๋ยวลองดูใต้คลิปนะคะต่อมานะคะจะเป็นอันนี้เป็นแป้งยี่ห้อโซล่านะคะโซล่าแพรมเมอร์เพรสพาวเดอร์แมตต์ทรานสลูเซนต์นะคะก็คือมันโปร่งแสงเนาะมันไม่ได้มีสีอะทาแบบได้ทุกสภาพผิวไม่ใช่ทาได้ทุกสีผิวพูดอะไรของเราไปเนี่ยอ่ะสำหรับอันนี้เนี่ยนุชใช้มาน่าจะ2ตลับเนาะก็นานๆใช้ทีแต่หลังๆนี้เริ่มใช้บ่อยเอ๊ะยังไงก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าทำไมหลังๆเริ่มใช้บ่อยก็คือสำหรับตัวแป้งนี้นะคะตลับสีม่วงแบบนี้แล้วก็เปิดมาปรึ้มอย่างนี้นะคะจะมีตลับจะมีกระจกอยู่ด้านในแล้วก็จะเห็นเนื้อแป้งเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี้ยค่ะก็จะเป็นพับของเขาที่ให้มาอุ้ยพับเน่าแต่ก็แล้วก็มีเป็นรูนิดๆนะด้านล่างเนี้ยเพื่อที่จะระบายอากาศเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทาให้ดูก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บบางคนอาจจะถามว่าอันนี้ทาหรือยังคะทาแล้วนะคะนี่คือทาแล้วแบบว่ามันก็จะดูผิวแบบดูกระจ่างขึ้นมานิดนึงแต่ความปกปิดเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแป้งผสมรองพื้นน่ะมันเป็นแป้งพับแบบ translucent น่ะเนาะช่วยเซตรองพื้นหรือเซต BB ซึ่งจะช่วยควบคุมความมันด้วยควบคุมความมันในระดับหนึ่งพูดว่าระดับหนึ่งแล้วไม่มีอันไหนที่ควบคุมความมันดีเลิศสำหรับมือหรอตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะว่ายังไงผ่านไปสัก2ชั่วโมงอ่ะเต็มที่3ชั่วโมงอ่ะหน้าจมูกก็จะมันแบบมันเงาเลยแล้วก็จะไปลามไปที่แก้มแล้วก็สักพักนึงก็จะไปลามแบบทั่วหน้านะคะหน้าก็จะเงาเกาหลีเชียวไม่ต้องมาใช้ไฮไลท์อะไรเพิ่มก็ต้องซับกันไปแต่อันนี้เนี่ยก็คุมมันระดับหนึ่งนุชจะใช้บ่อยช่วงนี้เพราะว่าจะพกไปแบบในระหว่างวันในวันที่มีการรองพื้นนะคะหรือว่ามีการแบบแต่งหน้าแน่นมาแล้วอ่ะเพราะนี้มันแบบมันไม่ได้มีการไปเพิ่มสีของ
ของรองพื้นที่เราทาอยู่แต่มันจะช่วยควบคุมความมันแล้วพอทาลงไปมันก็จะเซตดีรู้สึกว่าผิวมันก็ผ่องขึ้นมาระดับหนึ่งเนาะก็จะทำให้หน้าแบบไม่แมตมากแมตแห้งขนาดนั้นก็ยังดูแบบไม่มันมากอ่ะดูโอเคนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยออกงานค่อนข้างบ่อยก็เลยจะพกตัวนี้ไปในกระเป๋านะคะเพื่อที่จะพอซับมันเสร็จปุ๊บก็จะทาตัวนี้เนี่ยทับลงไปให้หน้าดูแบบไม่งะไม่มันเงามากนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความมันให้ได้ในระดับหนึ่งด้วยเนาะนี้เนี่ยร่วงรูขุมขนก็ไม่ได้เป็นเน้นด้วยนะคะก็ทำให้ผิวแบบก็เบาสบายดีโอเคไม่หนักหน้าค่ะต่อมานะคะจะเป็นอันนี้ของ L'Oreal นะคะ True Match Genius 4 in 1เป็นทั้งไพรเมอร์ฟาวเดชั่นคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นแป้งเป็นพาวเดอร์ให้ด้วยนะคะที่นุชใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ G2 Golden Porcelain นะคะ SPF 26คือที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะสำหรับที่ซื้อมาเนี่ยจะอยู่ถ้าราคาปกติน่าจะประมาณ449บาทหรือว่าถ้าลดราคาก็จะประมาณเหลือ379บาทในประมาณนี้นะคะเปิดมามีกระจกให้นะด้านนี้ตรงนี้คือมันเป็นใสๆนะคะที่จะเห็นเนื้อแป้งแล้วก็จะมีพับให้นะแล้วก็มีเนื้อแป้งตรงนี้มันไม่ใช่เนื้อแป้งอ่ะมันเป็นเนื้อแบบครีมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูนะคะแบบความปกปิดเห็นปะคือเนื้อเนี่ยมันไม่แป้งนะมันก็เหมือนคล้ายๆเนื้อคูชั่นนะคะแต่มันไม่ใช่คูชั่นมันเหมือนเป็นรองพื้นที่มาในตลับเนาะสำหรับถ้าใครที่มีรูขุมขนเนี่ยจะต้องเลือกให้มันโอเคหน่อยนะคืออย่าให้มันลอยกว่านี้ไม่งั้นมันจะตกไปในรูขุมขนแล้วก็จะเห็นชัดมากเลยสำหรับเนื้ออันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนุชซื้อมาเนี่ยมันก็สว่างกว่าผิวนิดเดียวเนาะก็พอไปทาไปตรงรูขุมขนเนี่ยเรากดไปหน่อยเนี่ยก็โอเคก็จะเบิร์นในระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องคุมความมันเนี่ยไม่ค่อยคุมมันนะคะกันน้ำกันเหงื่อประมาณหนึ่งแล้วก็สีก็ไม่ดอกไม่หมองแต่มันไม่ค่อยติดทนอ่ะแบบพอเวลาเราเอากระดาษทิชชู่ซับมาอะไรเงี้ยมันก็ออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยบางทีก็ออกมาเป็นดวงๆเลยด้วยซ้ำเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่มันดูเหมือนหายไปเยอะเพราะอะไรเอามาทาตัวบางทีแบบว่าไปออกงานงานแบบบางครั้งแบบไม่ได้อยากเอาบีบีมาทาตัวบางครั้งมันจะดูแบบขาวเวอร์ไปใช่ไหมก็เอาอันเนี้ยมาทาตัวทาหลังเสร็จแล้วก็เอาแป้งแบบโรยอีกทีหนึ่งให้มันไม่ดูให้มันไม่เหนอะผิวแค่นั้นน่ะก็เอ้ยมันก็โอเคก็เลยเอามาทาตัวซะบ่อยมากกว่ามันค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้หมดตลับนี้ก็คงไม่ได้ใช้ต่อแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาทาหน้าสักเท่าไหร่ไหนๆวันนี้นะคะก็รีวิวแป้งพัฟที่นุชมีที่นุชใช้จริงเนาะเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้ดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยนุชจะเลือกใช้อะไรมาโดยที่จะใช้แต่แป้งพับนะคะจะไม่ได้ใช้พวกรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์บีบีอะไรทั้งนั้นอันนี้ผิวหน้ายังไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วก็ต้องมีการบำรุงก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะอันนี้นุชใช้เป็น Perfect Renew Eye Cream ของLaneige นะคะก็ทาใต้ตาก่อนคือนุชเนี่ยมีปัญหาเรื่องขอบตาคล้ำต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแบบบำรุงผิวหน้าเนาะจะเป็นอันนี้นะคะ Laneige For Light Balancing Emulsion คือนุ้นเนี่ยเป็นคนหน้ามันเนาะก็มาทำไมมาใช้ Emulsion เดี๋ยวมันก็มันมากขึ้นไปคือแบบแต่อยากให้มันมีความชุ่มชื้นไงรู้สึกว่าตัวนี้มันให้ความชุ่มชื้นได้ดีเนาะนุ้นก็จะใช้ประมาณแค่นี้แล้วก็แบบเนี้ยไปที่ใบหน้าตอนนี้ที่นุชใช้อยู่กันแดดก็จะเป็นตัวของชิเชโดนะคะ Perfect UV Protection SPF 50 PA บวกบวกก็จะใช้ประมาณเหรียญ10เหรียญ10หรือประมาณ2ข้อนิ้วอะค่ะ2เนี่ยข้อเนี้ยแล้วก็ทาไปอ่ะนุชก็จะทากันแดดแล้วก็
ทิ้งไว้สักพักนึงสักประมาณ 2-3 นาทีอ่ะแล้วถึงจะไปสมมุติถ้าใช้รองพื้นหรือ BB ก็ถึงจะเริ่มลงรองพื้นนะคะแต่วันนี้เราไม่ใช้พวกรองพื้น BB ไม่ใช้นะคะคูชั่นอะไรไม่ใช้ก็จะใช้เป็นแป้งพับที่นุชมีมาให้ดูว่าถ้ารีบๆใช้อะไรบ้างรีบเลยอยากจะเลือกว่าใช้อะไรนะก็ตอนนี้สำหรับตอนนี้นะเอาตอนนี้ที่ใช้ที่จะหยิบมาใช้บ่อยๆเลยเพราะว่าบางครั้งแบบโอ้ตื่นสายรีบอะไรเงี้ยทาบำรุงผิวกันแดดเสร็จแล้วใช้อะไรก่อนนี่ใช้แป้ง Photoshop ก่อนดูดีหน้านะคะควักออกมาเลยแต่จะใช้ตรงไหนใช้ตรงแค่ใต้ตาเงี้ยอันนี้หมายถึงแบบ everyday look นะแบบไม่ได้ไปออกงานอะไรนะคืออาจจะแบบไปทำงานหรือไปซื้อของอะไรกุบกิบอะไรเงี้ยก็จะเอาดูดีหน้าเนี่ยมาปิดใต้ตาก่อนเลยค่ะคือเขาปกปิดโอเคอ่ะปิดใต้ตาเสร็จปุ๊บจบค่ะพอค่ะทำอะไรต่อคะใช้อันนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่บางวันที่รู้สึกผิวเหนื่อยล้าตื่นสายและรีบก็อันนี้มันไม่มีสีอะไรนะเราอยากปกปิดแค่ใต้ตาไงตอนนี้ก็โชคดีนิดนึงไม่ได้เป็นสิวไม่ได้เป็นรอยอะไรมากก็เลยจะใช้เจ้าตัวแป้งของโซล่านี้นะคะคือมันช่วยควบคุมความมันมาทาแล้วมันก็จะผ่องขึ้นมาด้วยเห็นไหมผ่องขึ้นมาขอเกลี่ยตรงช่วงที่เราใช้ดูดีหน้าเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จหรือยังก็เสร็จนิดนึงเสร็จนิดนึงคืออะไรจ่ายไอ้นี่ต่อค่ะอีคลิปนะคะอีคลิปเอามาเบลอรูขุมขนช่วงหน้าแก้มเห็นไหมอีคลิปก็ไอตัวเนี้ยก็จะช่วยควบคุมความมันด้วยอีกนิดนึงอ่ะแค่นี้นุชพอแล้วพอแล้วกับชีวิตอันเร่งรีบแล้วทำไงต่อก็จะอย่างตอนนี้อ่ะวันนี้เราไม่ได้ลงรองพื้นใช่ไหมคะก็จะเอาอีคลิปเนี่ยพกใส่กระเป๋าเอาไว้ติดไว้เพื่อที่จะเติมระหว่างวันด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยหนามากเนาะแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยแล้วก็จะพกตัวนี้ไปสลับก็เล็กน่ารักดีด้วยแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะที่นุชบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าได้ใช้อะไรบ้างนี่ก็จะเป็นรีวิวแป้งพับที่นุชมีอยู่นะคะยังไงก็รบกวนให้ทุกคนกด Subscribe ช่องของหนูนุชโซฮอตไว้ด้วยนะเผื่อในครั้งหน้ามีแป้งใหม่ๆหรือว่าแป้งอะไรที่น่าสนใจเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการมารีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ